ารย์กิติพัฒน์ว่าประชินนะครับปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยคำแหงฝ่ายมัธยมนะครับก็อยู่กลุ่มสาระการรู้ศิลปะนะครับแล้วก็เป็นผู้ควบคุมวง DSIU Band ครับสำหรับวงนี้ก็เกิดขึ้นจากการที่เราอยากจะไปประกวดนะครับประกวดดนตรีในเวทีต่างๆนะครับเพื่อหาประสบการณ์เล็งเห็นว่าตรงนี้จะได้ประโยชน์กับนักเรียนนะครับก็เลยก่อตั้งวงนี้ขึ้นมาครับเป็นโครงการบทเพลงรักในแผ่นดินปีที่10ครับผมซึ่งปีนี้เป็นปีพิเศษอันนี้เป็นถ้วยพระราชทานนะครับพระพันปีหลวงปกติแล้วเนี่ยจะเป็นถ้วยรางวัลที่เวียนคำว่าเวียนหมายความว่าถ้าใครได้รางวัลชนะเลิศก็เอาไปครอง1ปีปีต่อมาก็เอากลับมาใหม่เพื่อให้โรงเรียนอื่นได้เอาถ้วยเนี่ยไปต่อแต่ปีที่10เนี่ยเป็นปีเดียวที่ถ้าใครชนะแล้วเอาถ้วยไปครองถาวรเลยนะครับซึ่งเราก็ได้ชนะเลิศมาในปีที่10ปีล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็เลยเป็นที่ภาคภูมิใจมากๆนะครับ And it goes like this Tell me by the tongue and I know you want Give it till you're drunk and I show you want the move Like Jagger I got the move Like a Jagger Ooh Like Jagger สวัสดีค่ะชื่อนางสาวชัตพรพวงมาลัยนะคะชื่อเล่นชื่อเพลงค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงฝ่ายมัธยมค่ะกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะเล่นเป็นตำแหน่งทำเป็ดแล้วก็เป็นนักร้องค่ะของวง DSIU Band ค่ะค่ะเพราะว่าทั้งสองท่านก็เป็นแรงบันดาลใจด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีในการเป็นนักดนตรีในสายเดินนี้ก็ไม่มีการแบบว่ากีดกันหรืออะไรมีแต่ให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนค่ะก็มีส่วนที่ทำให้หนูอยากเป็นนักดนตรีในอนาคตก็จะมีเป็นเวทีของRSU Music Competition ค่ะเป็นทางของมหาวิทยาลัยรังสิตได้ทำการจัดขึ้นรายการแข่งขันเนี้ยค่ะเป็นเหมือนกุญแจหลักในตัวหนูที่ทำให้หนูเป็นหนูทุกวันนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าหนูได้รับรางวัล RSU Got Talent ค่ะซึ่งเป็นรางวัลที่จะมีนักดนตรีในวง1คนเนี่ยค่ะได้รับทุนการศึกษา 100% เรียนฟรีตลอดการศึกษา4ปีค่ะแล้วก็หนูเป็นคนนั้นที่ได้ค่ะสวัสดีครับชื่อจุ้ยครับนายบริษัทวิไลยันครับอยู่ชั้นม.6โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับตอนนี้เป็นตำแหน่งมือกีตาร์ครับของวง DSIU Band ครับผมมีงานวลัยลงกรครับที่ไปแข่งมาประมาณปีปลายปี2020นะครับซึ่งงานนั้นได้แชมป์ครับเหมือนจะได้แชมป์2ปีติดเลยครับ2020ซึ่งเป็นงานที่ผมถือว่าใหญ่นะครับแล้วก็เป็นถ้วยพระราชทานด้วยครับทางบ้านไม่ค่อยเคร่งเรื่องการเรียนอยู่แล้วครับโดยส่วนใหญ่เพราะผมไม่ได้เป็นเด็กตั้งใจเรียนขนาดนั้นครับซึ่งพอที่บ้านเห็นว่าได้เล่นดนตรีเนี่ยได้ตั้งใจก็รู้สึกดีใจกันนะครับแบบว่ามีจุดมุ่งหมายในชีวิตขึ้นมาอย่างแรกเลยคืออาจจะต้องคุยกันก่อนครับกับที่บ้านที่เราเข้าใจว่าทำไมเราถึงอยากเล่นเราอยากเล่นเพราะอะไรแล้วเราเล่นแล้วเราสามารถไปได้ดีไหมครับมากกว่าผมว่าใช้เหตุผลนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าสนใจสามารถติดต่อได้ทางเพจ DSIU Band นะครับหรือติดต่อมาทางโดยตรงที่ผมเลยก็ได้นะครับ
ยงเลย